งานประเพณีไหว้พระธาตุโชเฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปีพุทธศักราช2558ก่อนงานประเพณีไหว้พระธาตุโชเฮจะได้เริ่มขึ้นจะมีการบวงสรวงพระธาตุโชเฮเพื่อเป็นการบอกกล่าวเทพพยดาอารักษ์ว่าจะมีการจัดงานบุญอันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีประเพณีเลี้ยงผีเจ้าพ่อขุนลัวอ้ายก้อมณหอเจ้าพ่อขุนลัวอ้ายก้อมวัดพระธาตุโชเฮพระอารามหลวงตามความเชื่อของชาวบ้านที่เชื่อว่าเจ้าพ่อหลวงก้อมหรือเจ้าพ่อสุระอ้ายก้อมคือผู้สร้างวัดพระธาตุโชเฮชาวบ้านจึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อสุระอ้ายก้อมขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น5ค่ำเดือน6เหนือพิธีอาราธนาพระมหาอุปคุตจากตำนานพระเจ้าอโศกมหาราชเชื่อว่ามหาอุปคุตจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทำให้งานประเพณีไหว้พระธาตุโชเฮสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีคือจะมีการทำเสลี่ยงคานหาบมีพานดอกไม้เฮของกล่องเป็นขบวนมุ่งหน้าสู่ท่าน้ำศพก่อนเป็นสถานที่แม่น้ำแม่ก่อนและแม่สายมาบรรจบกันเมื่อไปถึงท่าน้ำแล้วก็จะเริ่มพิธีโดยจะมีการกล่าวคำอาราธนานิมนต์พระมหาอุปคุตด้วยใจความคำมนต์ที่ว่าจะมีงานฉลองเกรงว่าจะมีเหตุเพศภัยโดยลูกน้องพระยามารจะกลั่นแกล้งทำให้งานไม่ราบรื่นขออาราธนานิมนต์ท่านมหาอุปคุตเถระเจ้าไปช่วยคุ้มครองป้องกันซึ่งผู้อัญเชิญพระมหาอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโดยนายศักดิ์สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จะดำลงไปในน้ำตามบริเวณนั้นเมื่องมได้พระมหาอุปคุตพร้อมกับก้อนหินสักก้อนหนึ่งซึ่งสมมุติเป็นพระมหาอุปคุตเอาวางไว้บนเสลี่ยงคานหาบแล้วก็เหกลับคืนมาสู่วัดนำมาประดิษฐานมนต์ดกชั่วคราวในนั้นมีเครื่องอัฐบริขารครบตั้งอยู่มุมด้านทิศตะวันออกของพระโบสถเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีงานประเพณีไหว้พระธาตุโชเฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงจากอดีตได้มีการจัดงานสักการะ5วัน5คืนระหว่างวันขึ้น11ค่ำถึง15ค่ำเดือน6เหนือเดือน4ใต้วันสุดท้ายของงานฉลองสมโภชเจ้าผู้ครองนครแพร่พร้อมพระชายาและราชบุตรจะขึ้นช้างส่วนข้าราชการจะขี่ม้านำเครื่องสักการะไปถวายองค์พระธาตุโชเฮเดินทางออกจากคุ้มเจ้าหลวงตั้งแต่เช้ามืดต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2536ได้มีการนำตุงกระด้างขนาดใหญ่ที่แกะสลักด้วยไม้สักที่มีลวดลายสวยงามจากอุโบสถนำมาแสดงในริ้วขบวนแห่และเปลี่ยนชื่องานว่างานไหว้พระธาตุโชเฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงปัจจุบันขบวนแห่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสำนักงานเทศบาลตำบลโชเฮเดิมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุโชเฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปีพุทธศักราช2558มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามทั้งขบวนช้างเจ้าหลวงเมืองแพร่ในปีพุทธศักราช2558มีช้างจำนวน8เชือกขบวนแห่ขบวนหลักจากนั้นจะเป็นขบวนแห่ของแต่ละอำเภอทั้ง8อำเภอโดยแต่ละอำเภอจะจัดขบวนแห่ต่างกันไปดังนี้อำเภอลองขบวนตุงอำเภอสองขบวนสุ่มพลูอำเภอวังชิ้นขบวนสุ่มหมากอำเภอหนองม่วงไข่ขบวนดอกไม้เงินดอกไม้คำอำเภอร้องกวางขบวนต้นผึ้งอำเภอเมืองแพร่ขบวนต้นดอก
ำเภอเด่นชัยขบวนหมากเบ้งและอำเภอสูงเม่นขบวนฟ้อนกลองอืดความสำคัญของประเพณีการจัดงานเป็นการสร้างความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนในโบราณสถานและโบราณวัตถุชาวบ้านมีโอกาสได้สนุกสนานเพลิดเพลินนักเรียนเยาวชนได้แสดงออกสะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีชาวบ้านในจังหวัดแพร่และต่างจังหวัดมีโอกาสได้มาทำบุญเกิดความสบายใจเป็นการนำสิ่งที่ดีที่สุดในอำเภอต่างๆมาแสดงเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นงานทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดแพร่เป็นการเกิดของพลังมวลชนมีการอัญเชิญเครื่องสักการะมาถวายบูชาพระธาตุโชเฮโดยหลังพิธีเปิดก็เข้าสู่พระอุโบสถร่วมพิธีทางศาสนาไหว้พระรับศีลถวายผ้าห่มพระธาตุและเครื่องพุทธบูชาที่นำจากขบวนแห่ถวายพระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาออกจากอุโบสถนำผ้าห่มห่มพระธาตุและไหว้พระเจ้าทันใจและพระนาคปกและมีการฟ้อนบวงสรวงองค์พระธาตุโชเฮเป็นอันเสร็จพิธีเปิดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานโดยได้จัดให้มีการทำบุญทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศกุศลแด่ดวงวิญญาณของผู้มีพระคุณทั้งหลายเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณถึงผู้มีพระคุณเหล่านั้นในทุกปีการตักบาตรในเช้าวันพระกิจกรรมหนึ่งที่ต้องดำเนินการทุกปีคือการตักบาตรในเช้าวันพระวันสุดท้ายของการจัดงานทำบุญเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับพิธีปิดงานในคืนสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดการจัดงานประเพณีโดยมีกิจกรรมคือการเจริญพระพุทธมนต์และการสวดเบิกซึ่งการสวดเบิกนี้เป็นพิธีเก่าแก่เมื่อจัดทำพิธีแล้วเชื่อว่าจะสร้างขวัญกำลังใจและจะได้มีพลังในการเตรียมการจัดงานประเพณีในปีต่อไปหลังจากนั้นในเวลาใกล้รุ่งจะทำพิธีส่งพระมหาอุปคุตจากวัดพระธาตุโชเฮสู่ท่าน้ำแม่สายศพก่อนซึ่งถือเป็นการปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุโชเฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงคณะกรรมการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุโชเฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงจึงขออนุโมทนาและขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดี